สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์คุณผู้ชมที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า Google Map เป็นแอปแผนที่ที่ติดตั้งมากับเครื่องเลยมิสเตอร์แอปแมนก็เคยได้แนะนำไปแล้วนะครับมาครั้งนี้จึงอยากจะแนะนำแอปดีๆอีกตัวนึงที่ชื่อว่า Nostra Map ซึ่งเป็นแอปแผนที่ที่ใช้ข้อมูลจาก ESRI เหมือนกับที่ใช้ใน Garmin ดังนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะหาร้านค้าหรือว่าปั๊มน้ำมันไม่เจอเพราะว่าทางผู้ผลิตได้รวบรวมข้อมูลไว้เยอะมาก Nostra Map แสดงผลเป็นภาษาไทย 100% ซึ่งไม่เหมือนกับ Google Maps ที่แสดงผลภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างแต่อย่างไรนะครับ Mr. Appman ก็ใช้งานทั้ง2แอปนี้ร่วมกันอยู่แล้วครับ Nostra Map เป็นแอปแผนที่ที่ฟรีรองรับทั้ง iOSและ Android แอปดีๆแบบนี้นะครับมิสเตอร์แอปแมนจึงต้องขอนำมาเล่นแอปโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับว่าแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนการใช้งานอย่าลืมเปิดระบบ GPS ในอุปกรณ์ของคุณผู้ชมด้วยนะครับเมื่อเข้าสู่ Nostra Map ครั้งแรกคุณผู้ชมจะได้รับความประทับใจจากระบบ Help ที่ช่วยแนะนำการใช้งานให้เป็นไปอย่างง่ายดายถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ผลิตเอาใจใส่เป็นอย่างมากครับทีนี้เรามาลองดูการใช้งานที่สำคัญในแต่ละส่วนกันเลยด้านบนซ้ายจะมีปุ่มตำแหน่งปัจจุบันและการย่อขยายแผนที่ด้านบนจะเป็นช่องกรอกคำค้นหาสถานที่ซึ่งเป็นการค้นหาจากฐานข้อมูลทั้งหมดของ Nostra ปุ่มจำลองเส้นทางสำหรับหาเส้นทางการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทางปุ่มขั้นข้อมูลเป็นการแสดงตำแหน่งต่างๆในแผนที่ตามชุดที่เราเลือกในที่นี้มิสเตอร์แอปแมนจะลองเลือก Nostra Guideซึ่งเป็นร้านอาหารที่ Nostra แนะนำคุณผู้ชมจะเห็นสัญลักษณ์ร้านอาหารปรากฏอยู่เต็มแผนที่คราวนี้นะครับก็ถึงเวลาตะเวนชิมกันได้เลยถ้าเราชอบสถานที่นั้นๆเราจะจัดเก็บอย่างไรกดที่ตำแหน่งในแผนที่ค้างไว้แล้วก็ปล่อยเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดร้านกดที่ปุ่ม POIกดปุ่มเพิ่มจุดนี้แก้ไขชื่อแล้วก็กดปุ่มเสร็จได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ Nostra Map การใช้งานไม่ได้เป็นรอง Google Map เลยนะครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมควรจะโหลดมาติดตั้งไว้ใช้คู่การจะดีไม่ใช่น้อยเลยก่อนเดินทางไปไหนใช้ Nostra Map ช่วยในการวางแผนเส้นทางหลีกเลี่ยงรถติดช่วยชาติประหยัดน้ำมันไม่ผิดนัดและก็ไม่โดนแฟนบ่นด้วยสำหรับวันนี้นะครับมิสเตอร์แอปแมนขอตัวไปวางแผนการเดินทางก่อนนะครับบาย